ครับขอต้อนรับผู้ชมกลับเข้าสู่เบรกสุดท้ายของรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel Solution 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถ SMS เข้ามาที่เบอร์482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยคำถามได้เลยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับ Elf Moto Fortec แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง Elf ขอบคุณ Formula ครับแอร์รถยนต์เย็นชาตินี้เย็นถึงชาติหน้าครับมาดู SMS กันฮะครับมาดูข้อนี้ครับ Civic Hatchback น่าใช้ไหมครับถ้าเทียบกับ Mini Cooper S ตัว R56 โอ้โหทำไมเอาใจร้ายมือสองครับมือสองเทียบกันกับรถใหม่คือถ้าเป็นมือหนึ่งเนี่ยมันซื้อ Civic Hatchback ได้เลยไง2คันถ้าเป็นมินิมือหนึ่งจะซื้อ Civic ได้2คันใช่ใช่นี่พูดถึงว่าเงินในงบเนี้ยมันซื้อ Hatchback มือหนึ่งได้ครับหรือว่าจะไปขับมินิมือสองดีต้องถามอย่างนี้คันนึงเนี่ยก็ได้เกินตัวเพราะรถใหม่มัน2ล้านกว่าครับ3ล้านคูเปอร์ด้วยนะแรงแน่ซูเปอร์ชาร์จแรงแน่ครับวิ่งแน่แต่ว่ามันนี้ก็เกลื่อนเมืองไปหมดไม่แต่มันก็ได้สไตล์มันก็คือขับมินิอ่ะก็ใช่ไงมันก็อัปเกรดตัวเองอัปเกรดตัวเองก็คือเป็นขับมินิแต่มันก็เด้งนะก็แน่นอนรถมินิยังดีกว่าแต่ก็ยังแข็งอยู่แต่ก็ไม่ได้มันจะเทียบกับ Civic Hatchback ไม่ได้นะมันก็ดูนี่มันรถซีดานนิ่มนวลแล้วก็ขายไลฟ์สไตล์ดูแบบเอ๊ดูเหมือนมีอะไรต้องแลกกันกระเป๋าดีๆสักใบนึงเกงยีนส์เท่ๆเล่นดีๆสักอันนึงไลฟ์สไตล์ต้องแลกกันหญิงก็ยังคิดการ์ดอยู่เอ้ยขับมินิยังดูดีมีชาติตระกูลเวลาเซอร์วิสก็หน้ามืดเหมือนกันนะเวลาเกียร์พังก็เอาเรื่องการ นั่นเองแพงมากนี่แต่บั้นท้ายแฮชแบ็กก็ไม่ธรรมดานะฮะแต่มันก็จบเลยไงและรถใหม่มิวรันตีอันนี้เงินในกระเป๋าครบอยู่ครบแล้วก็ได้ขับไปเติมมันอย่างเดียวหญิงชวนไปหัวหินต้องคิดนิดไปแล้วเสียเปล่าไม่รู้เราซื้อรถมือสองมาด้วย 1.5 เทอร์โบผมว่าแรงนะก็ขับสนุกไม่แพ้กันนะครับแต่ผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยน่าจะมีตัว 1.8 ตามมานะครับในอนาคตนะยังไม่มาผมเชื่อผมเชื่ออย่างนั้นนะฮะครับขอเป็นแฮชแบ็กล้อดีๆ RS ก่อนได้มั้ยตัวพิเศษก่อนได้มั้ยยังไม่มาเลยเออตอนนี้ตัวเดียวตอนนี้เปิดตัวเดียวก็ยังไม่มาพอเป็นชุดแต่ง RS จะไม่มาไอ้โมดูโลไม่ใช่ไม่รู้มันยังดูไม่ลงตัวเท่าไหร่อยากได้ท่อ3รูเนี่ยในแฮชแบ็กเนี่ยมาหน่อยตอนนี้เต็มเลยตอนนี้เอาของเอามาจากโรงงานสิตอนนี้เต็มเลยทำหลอกบนถนนท่อ3อันวิ่งให้ริ่มเลยตอนนี้เอาของแท้ๆมาจากโรงงานตัวนี้ก็แต่นี้รถบรรทุกยังมีท่อ3อันด้วยนะโอ้โหตอนนี้ไม่ได้เอามาดูนี่ดีกว่าพี่บอสงบ5ล้าน5กับ C43 AMG Coupe หรือว่า Audi TT RS ดีจะขับ AMG หรือว่าขับ TT RS นะเป็นผมไป C ใหม่ Coupe เปิดประทุน43 AMG โอ้โหแรงด้วยเขาให้เลือกแค่2คันนี้นี่ไปคันอื่นเลยก็ตัวเดียวกันในงบก็มันเลือกได้เปิดประทุนหรือไม่เปิดอ๋อถูกปะล่ะถ้าเป็นผมก็สั่งคาบีเปิดประทุน43 AMG ทั้งคัน4ล้านอันนี้เหนือกว่า TT RS แน่เยอะเยอะเลยเยอะเลยคนละเรื่องเลยและ TT RS ก็ต้องบอกว่าวันนี้คือถามว่าแรงไหมแรงครับระบบควอตโรที่ต้องบอกว่าเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อที่เขาบอกว่านี่มันคือระบบขับเคลื่อนที่ดีที่สุดในโลกครับของ Audi แต่ก็อย่างที่บอกไงพอวันนี้ TT เนี่ยตัวใหม่ตัวเก่าไม่ได้ต่างกันเลยมันปรับนิดเดียว R8 ก็ไม่รู้สึกปรับนิดเดียว R8 ใหม่เก่าก็ไม่รู้สึกพอดูแล้วบ้ามันไม่ได้เปลี่ยนโมเดลมันคือมันเปลี่ยนโมเดลจริงนะแต่มันดีไซน์คงเดิมอ่ะคือดูแล้วก็ยังแบบงั้นมันไม่มีอะไรที่มันเล้าแต่ C เนี่ยครับเปลี่ยนใหม่ตั้งแต่หัวจรดท้ายบั้นท้ายสวยขึ้นอ้าโหพี่นะตัวเปิดประทุนนี่มันหืมหล่อมากมันหล่อจริงนะผมไปดูในงานมอเตอร์โชว์38เนี่ยไปนั่งแล้วมันแบบเฮ้ยแล้วตัวนี้เป็น43ด้วย AMG ด้วยแล้วเป็น AMG คาร์ด้วยไปผมไป AMG คาร์ครับนะจบไปเยอะมันดูมีอะไรไงมันดูแบบจะขายก็มีความรู้สึกว่ามันก็คือ AMG คาร์แต่ TTRS มันก็คือเป็นรุ่นก็โอเคก็เหนือกับปกติหน่อยมันก็แบบเดียวกันมันก็คือเหมือนกับ AMG คาร์เหมือนกันแต่ว่าเป็นใน Audi ไงเป็น RS ยังไม่สุด RS นี่ก็สุดของ Audi เขาแล้วนะ TT ไงแต่ว่ามันยังไม่สุดแบบคือมันมีเหนือกว่านั้นคือต้องไป NTM อันนั้นชุดแต่งเพิ่มเติมอันนั้นต้องไป NTM ถ้าจะเอาพิกัดอารมณ์เดียวกันมันต้องเป็นแบบ C43 เจอกับ MTM TTRS อย่างเงี้ยอันนี้ถึงจะแบบจะปะทะกันได้ปะทะกันได้
ถูกป่ะก็แล้วแต่แต่ถ้าสรุปแล้วเอียงมาทางเบนซ์จบกว่าแล้วผมมาไหนๆถ้าจะมาฟรีแล้วเมื่อกี้เราเพิ่งพูดอยู่เรื่องออดี้ว่าจะไม่รู้ยังไม่รู้จะยังไงจะเสี่ยงทำไมใช่ป่ะเอาขับเบนซ์ดีกว่าจบ AMG จบไปเลยแต่ออดี้ตัวมองนี้น่าจับตามองที่สุดคือตัวไหนใช่ป่ะผมว่ารถมันดีมากแล้วน่าขับมากถ้าเอาเครื่องเล็กๆหรือดีเซลเข้ามา Q7 ออดี้ Q7 ถ้าเขาเอาเครื่องตัวที่เป็นดีเซลตัวเล็กเข้ามานะผมว่าทำตลาดระเบิดในบ้านเราครับผมว่า Q7 เนี่ยเป็นอะไรที่น่าแบบน่าสนใจมากแล้วก็ Q5 ที่อาจจะเป็นเครื่อง2บันดีเซลเทอร์โบผมว่าตัวนี้น่าสนใจแต่ว่าก็ยังไม่รู้นะว่าตลาดบ้านเราจะมองยังไงแต่ผมมองว่าวันนี้ถ้าผมมีโอกาสได้ทำ Audi แล้วผมอาจจะต้องเอาโมเดลแปลกๆเข้ามาอย่างเช่น A6 Avantพวกอวองทั้งหลายแวนทั้งหลายตัวแรงเนี่ยต้องเป็นแนวแบบแวนทั้งหลายเลยนะแล้วแวนแบบตัวแรงแล้วก็มาด้วยระบบควอโตรเครื่องแบบดีเซลเทอร์โบอะไรอย่างงี้นะจะหล่อมากมันจะตลาดอาจจะต้องฉีกไปอีกแนวนึงเลยล่ะก็ต้องรอดูทิศทางกันไปวันนี้หมดเวลาตอนแรกว่าจะพูดต่อเรื่องนั่งเมื่อกี้มีคน SMS มาเรื่องบอกว่าเห็นนั่งรถกระบะแล้วโดนจับกันแล้วเค้าเริ่มกันแล้วไงแล้วก็ปาดไปแล้วครับแล้วเค้าย้ําออกมาแล้วแชร์ไปแล้วครับวันนี้บอก200เขาย้ำมาหนึ่งเรื่องใบสั่งทิ้งไว้เฉยที่บ้านไม่ได้อีกแล้วนะไม่ได้แล้วขยำทิ้งไม่ได้แล้วนะมาตรา44ครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับกรมการไม่ได้ร่วมหรอกก็คือมาตรา44เขาทำเอาจริงแล้วการขนส่งทางบกสามารถที่จะอายัดไม่ให้ต่อทะเบียนได้ต่อไปเนี่ยใบสั่งที่มาเมื่อก่อนเราเคยทิ้งไว้เฉยๆตอนนี้ไม่ได้เขาปรับจริงแล้วนะตอนซวยตอนต่อทะเบียนนะวันนี้โดนแล้วครับนั่งท้ายกระบะโดนไปแล้วครับ200วันนี้เยอะแยะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องคาดเบลนะเขาบอกเริ่มพรุ่งนี้นะครับขาดเบลกันซะจริงๆแล้วมันได้กับตัวเราเรื่องความปลอดภัยจริงๆฝากตำรวจนิดนึงนะผมอยากให้ใส่ใจรถตู้โดยสารด้วยนะเขาหมดนะฮะตอนนี้เขาไปแล้วก็อยากให้แบบให้ตรวจเป็นพิเศษรถตู้โดยสารไปจนถึงรถบัสรถทัวร์เนี่ยเขาก็บังคับหมดนะต้องมีเบลขาดเบลหมดครับคนขับโดนจับด้วยนะขอให้ทำจริงแล้วกันเรื่องความปลอดภัยจะได้เห็นกันวันนี้หมดเวลาแล้วครับเราสี่คนลาไปก่อนขอให้แฟนๆทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับทุกเรื่องที่ขาดใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณ